ครับผมสวัสดีครับมื้อนี้มาพอกันครับส่องอีสานเกษตรครับพี่น้องพอกันกับบ่าวสลามหน่อยท่องเนตรนะครับพี่น้องมื้อนี้เฮาได้มาสั่งดินครับพี่น้องรถก็บ่แพงครับระยะก็ขึ้นอยู่กับระยะน้ําครับใส่ให้แบบเต็มเลยครับพี่น้องตัวนี้เพิ่นจะลอกดินนะครับไปถมสระจะมีโครงการปลูกเฮ็ดเป็นสวนนะครับสระมันหลายครับพี่น้องเบิ่งดิครับพี่น้องเอาแบบล้นเลยครับแต่ว่าก็บ่ได้ไปไกลครับพี่น้องไปตัวนี้ผมมาสั่งนะครับเดี๋ยวจังไหนเฮาไปสอบถามนายหนานะครับว่าราคาดินหรือว่าเขาขายกันจังไรนะครับไปกันครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อหยังเนาะครับซื้อข้ามลาที่ประกุลครับโอ้นี่เขาเฮ็ดกําลังเฮ็ดหยังเนี่ยครับตอนนี้โอ้ยกําลังจกดินไปขายจกดินจกดินไปขายจกดินไปขายมันบ่ครับบัดนี้ขายจังไรครับนี่โอ้ยใกล้ๆนี่บ่แพงใกล้ๆ130บาทอ๋อแล้วแต่ระยะทางแม่นบ่ครับคือใส่แบบให้เต็มเลยนะครับเนาะใส่เต็มรถล่ะเท่าที่เห็นนี่โอ้สุดยอดแฮงครับตัวนี้เป็นที่หน้าเจ้าของแม่นบ่ครับแม่นไปชมที่ใกล้ๆนี่ล่ะบ่หลายดอกเล็กๆน้อยๆไปซั่นล่ะถ้าผู้ใดสนใจก็มาติดต่อได้เนาะครับเนาะแม่นผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้บัดนี้รถมาแต่ไสครับรถนี่มาแต่นี่ล่ะมาแต่แถวบั้นน้นยางกระทรวงนี่ล่ะเสียจอดเสียจอดเขตแถวให้แถวเฮาเนาะครับโอ้รถเสียจอดนะครับรถก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับเนาะแม่นเดี๋ยวแต่ระยะทางใกล้ๆกันใกล้ๆกันไกลอีหลีก็100แก่น้ําหน้าน่ะถ้าไกลแน่ก็150 200เดี๋ยวแต่ครับผมเป็นรถดํา6ล้อครับพี่น้องใส่เต็มใส่เต็มใส่เต็มดีครับพี่น้องใส่เต็มดีแฮงจะจอดเลยครับบ่ได้นับตักเนาะครับเนาะบ่ได้นับบ่ได้นับบ่ได้นับตักนะครับเอาเต็มมาว่ารถเต็มว่ารถเต็มรถเลยเต็มรถซ้ำรถว่าเลยแม่นครับอย่าล้นนิดหน่อยพุ่นละถ้าใกล้สุดนี่สิอยู่ประมาณรถละ200ได้บ่ครับได้อยู่วาง200ล่ะก็แล้วแต่ความสมมาพระควรแล้วแต่ระยะทางครับระยะทางโอเคครับสุดยอดครับเดี๋ยวสิพาย่างครับไปเบิ่งนะครับไปเบิ่งนี่แหละครับพี่น้องโอ้เพิ่นสะให้นํานะครับพี่น้องสะให้เต็มเลยสุดยอดนะครับโคมซื้อครับพี่น้องสีก็กําลังใหม่ๆครับขุดลอกหน้าครับพี่น้องลอกหน้าลอกให้ขุดโขกน้องหน้าก็ได้คือกันครับพี่น้องได้ใหม่เฮ็ดทานอีกแล้วครับจะคล้องหน้าได้งานเพิ่มขึ้นหลังจากเพิ่นขุดดินออกไปเพิ่นก็จะปรับที่หน้าให้เฮานะครับสวยงามที่นี่มันเป็นที่ที่ปลูกเขาบ่ค่อยได้ครับพี่น้องเลยต้องลอกหน้าดินออกไปถมทีนะครับเฮ็ดถนนหนทางมันเป็นขี้หินนําครับพี่น้องตอนนี้รถก็ล้อรถดําครับพี่น้องรถดํากําลังมาเดี๋ยวไปสอบถามกับพอคำลาอีกทีนึงครับพี่น้องบัดเวลาเฮาจะติดต่อนี่มีเบอร์ติดต่อบ่ครับมีเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ไปให้นะครับพี่น้องติดต่อนายหนาเพิ่นได้เลยนี่ครับรถดำกําลังมาครับพี่น้องโอ้ยอัดให้แบบเต็มมักแข้งเนาะครับเนาะผู้ใดมักเต็มๆครับพี่น้อง6ล้อดำครับพี่น้องใส่ให้เต็มๆเลยไปอีกแล้วครับพี่น้องรับบัตรคิวแล้วก็เอาดินไปเทครับโอ้เต็มที่เต็มที่ครับ
130บาทครับรถหนึ่งเดี๋ยวไปเบิ่งที่ที่มองเท่นะครับอยู่สวนผมเบิ่งเนี่ยครับพี่น้องเพิ่นก็เฮ็ดดีนะครับเพิ่นจะเอานาดินมัดถมไว้ตรงที่ขุดออกไปครับพี่น้องถือว่าเฮ็ดดีนะครับบ่ได้เกียนาดินซื่อๆเอานาดินอีกมองนึงจกเอาแต่หินมันนะบอกง่ายๆครับพี่น้องสุดยอดครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อนายนาเพิ่นมาได้ครับพี่น้องเขตบริเวณใกล้เคียงเข้ามาแล้วครับพี่น้องมาดำครับถึงในสวนรถละ130ครับระยะทางบ่ไกลปานใดครับตอนนี้เต็มเลยครับเต็มเลยตัวนี้จะคุ้นที่ครับปุ๊กเป็นบ้านอีกหลังนึงครับพี่น้องอยู่ในสวนครับพี่น้องตัวนี้มีแต่ดินปนหินครับถือว่าเอามาคุ้นทีก็ถือว่ากับโอเคครับรุ่นนี้แต่ถ้าไปเฮ็ดถนนก็เป็นถนนบ่ได้บ่ได้ลาดคอนกรีตก็เป็นหินครับดีถือว่างามครับถือว่างามใส่ได้เลยเป็นดินถ่ามจะแข็งแห้งนะครับดินม่วนนี่พอเบิดหน้าฝนนี่คือลงก็บ่ได้ถ้าฝนตกก็คงสิขึ้นก็บ่ได้คือกันครับมันโลมนะครับนี่ครับมื้อนี้เอามาเท30รถครับ30รถนะครับรถละ130ครับพี่น้องพอเอาอยู่ครับพอเอาอยู่ที่อื่นอาจจะถือจะแพงปานใดบ่ฮู้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็จบไว้ซ้ำนี้พอกันใหม่ครับผมก็สลามหน่อยทองเนตรพอกันกับสลามหน่อยในคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามด้วยครับเด้อสวัสดีครับ